และนี่คือจับสลากแรกปิดโดนกับพี่ใหม่ลอเรนก็ยังเหมือนเดิมเราก็จะวิจารณ์กันอย่างตรงไปตรงมาดูไก่คายออกมาไหมอ่ะฟันที่หลุดออกมาเลยโอเคเป็นไงจืดลองคลุกไปไหมพี่จะได้มีแอคทิวิตี้เขาถึงทำมาให้แบบคลุกเองใช่ครับงั้นเราลองไม่พอใจแล้วก็ทำเองและนี่คือจับสลากแรกปิดโดนกับพี่ใหม่ลอเรนมีใครสะกดชื่อถูกสักคนที่ถูกต้องคือมันคือรอเรือแบบรอเรนรอเรือหมดเลยใช่แล้วตรงตัวสะกดเนี่ยไม่ใช่นอนหนูเป็นรอเรนรอเรนเป็นแบบว่าคือคนก็คิดว่าเป็นรอลิงแต่ว่าจริงๆเราต้องตั้งให้มันเป็นรอเรือทำไมอ่ะเพราะอะไรครับมันพี่ดูทำไมก็อยากทำความรู้จักกันเนี่ยทุกคนได้ออกเสียงถูกแล้วเคยใช้ดอสดาแล้วที่บอกรอเรือสวยกว่าดอเรนรายการนี้นะครับเป็นรายการที่พี่ใหม่รอเรนเนี่ยเขาอยากมาออกมาเขาพูดหลายทีแล้วมาเพราะว่าเป็นคนชอบทำอาหารแล้ววันนี้ก็มาในทีมแม่บ้านเฮ้ยไอหมักไม่ได้พูดนะครับทำเลยไอหมักมึงยืนตรงกลางดีกว่ามึงแม่งพูดน้อยตอนนี้ครับพูดดิโอเคได้มาทุกคนผมพร้อมไอยังไงครับพี่ใหม่ใหม่อะไรพี่ใหม่รอเรนนะครับผมคนงานเว้ยครับผมเริ่มอยากให้มันกลายเป็นรอลิงเหมือนเดิมเลยดูแบบเอออย่างงี้เพราะตอนนี้เราเจอใหม่รอเรนในทุกที่ครับละครเล่นหมดเลยมือปราบกระทะรั่วโอเคได้มือปราบกระทะรั่วได้มาทำแบล็คปิ่นโตในวันนี้นี่คืออีกหนึ่งในสุดยอดฝีมือการทำอาหารนะครับเพราะว่าโจทย์วันนี้เราคือเมนูอร่อยใจฟูทุกคนจะต้องครีเอทเมนูอาหารที่อยากจะแชร์ให้ทุกคนกินโดยต้องมีส่วนผสมหลักอยู่ในเมนูนั้นก็คือ QP น้ำสลัดสูตรงาครับทุกคนจะนำน้ำสลัดของ QP เราจะเอามาทำเมนูที่ไม่ใช่สลัดเพราะ QP เป็นได้มากกว่าน้ำสลัดครับซึ่งความน่าสนใจนะครับนอกจากจะเอาไปทำเมนูสลัดได้แล้วนะครับ QP น้ำสลัดสูตรงายังสามารถเอาไปทำได้หลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นหมักผัดราดจิ้มจุ่มสามารถเกรดเมนูได้หลากหลายไม่ซ้ำไม่จำเจครับเพราะน้ำสลัดงาของตรา QP เนี่ยนะครับเขามีกัน3สูตรได้แก่น้ำสลัดงาคั่วญี่ปุ่นนะครับน้ำสลัดงาซีอิ๊วญี่ปุ่นและน้ำสลัดงาคั่วญี่ปุ่นรสเผ็ดครับQP น้ำสลัดสูตรงาเปลี่ยนฉลากใหม่มาแบบนิวลุคโฉมใหม่อร่อยเหมือนเดิมครับผมโดยตัวน้ำสลัดงาเนี่ยจะมีกลิ่นหอมงาซึ่งเป็นงาคั่วแท้นำเข้าจากต่างประเทศและที่สำคัญที่สำคัญยังไงงากระจายอยู่ทั่วครัวงากระจายและที่ชอบเลยนะครับผมไม่ใส่ผงชูรสด้วยเมื่อใส่ QP น้ำสลัดงาลงไปเนี่ยจะช่วยเพิ่มรสชาติอาหารของเราให้อร่อยกลมกล่อมอันนี้ผัดได้ด้วยเหรอคะผัดได้ครับโอ้ตายแล้วอย่างนี้ต้องทำเมนูผัดแล้วผมขออย่างเดียวยังไงห้ามเอาสลัดอย่างเดียวมาเสิร์ฟต้องใช้นี่ QP จับสลากมาจับสลากแล้วผมได้พี่เติร์ดเฮ้ยเดี๋ยวพี่จะทำให้สมัครอย่างสุดฝีมือเลยโอ้เดี๋ยวผมจะทำให้ทอมอย่างสุดฝีมือเลยผมจะทำให้ใหม่รอเรนอย่างสุดฝีมือเลยครับไปทำเมนูอาหารกันครับไปที่ไหนไปที่ครัวไงไปที่ครัวบ้านมึงทำในซุปไงอุ้ยเปรี้ยวปากไม่รู้รสชาติจะเป็นไงแค่คิดอยู่ในหัวว่าน่าจะประมาณนี้เฮ้ยอย่าพึ่งกัดกันได้ไหมเนี่ยแมวอ่ะเสียสมาธิหมดเลยสุกขึ้นหลังวันเนี้ยสุก
โอเคครับตอนนี้เราก็มีปิ่นโตส่วนประกอบหลักอย่างนึงก็คือเราจะใช้ QP เหมือนกันหมดครับค่ะนะครับแต่ว่าก็ยังเหมือนเดิมเราก็จะวิจารณ์กันอย่างตรงไปตรงมาค่ะไม่ด่ากันไม่ครับมันไม่ใช่การด่ามันคือการตรงมาวิจารณ์วิจารณ์ตามจริงวิจารณ์ตามจริงมันจะกล้าวิจารณ์เปล่าตอนนี้ครับผมมึงแน่คอมเมนต์เมาทุกคนเค้าแบบให้กำลังใจมึงเพื่อให้มึงแบบด่าออกมาให้เป็นตัวเองใช่เดี๋ยวพยาติชมกันแบบว่าบนพื้นฐานความเป็นจริงนะครับผมอะไรอร่อยว่าอร่อยอะไรไม่อร่อยไปดูปากว่าไปทำชอบคำว่าอร่อยจริงอร่อยอร่อยเขาเป็นนักเรียนอาหารไงมาพร้อมเริ่มเลยเดี๋ยวเริ่มจากตรงไหนตรงนี้แล้วก็วนตามเข็มเมนูวันนี้ขอตั้งชื่อว่านางในวังหลวงค่ะจะออกเป็นแนวอาหารเกาหลีเริ่มจากเวฟข้าวเด็ดรูปไปเลยค่ะใส่เกลือลงไปบนข้าวนิดหน่อยนะคะให้มีรสชาติเค็มนิดหน่อยแล้วก็ต่อด้วยน้ำสลัดงาคั่วญี่ปุ่นตาคิวพีค่ะแล้วก็คลุกค่ะชิมก่อนอร่อยอ่ะหลังจากนั้นเราก็คลุกนะคะให้สลายเข้ากับข้าวค่ะน่ากินมากเลยหอมมากเลยอ่ะแบบง่ายมากเอาจริงป่ะไกลเสร็จแล้วนะเนี่ยเราก็ปั้นเป็นก้อนแบบบอลแบบนี้นะคะนี่ปึ๊บแล้วก็วางลงไปค่ะอุ๊ยตายแล้วโคตรน่ากินเลยอ่ะต่อไปก็เป็นโปรตีนนะคะเดี๋ยวเราจะมาวางบนนี้กันค่ะว้ายดูดีอันนี้นะคะพอเราเอาเป็ดวางนะคะเราก็จะมาใช้น้ำสลัดงาคั่วญี่ปุ่นตาคิวพีแต่ว่าฉันขอใช้เป็นรสเผ็ดอะลาดข้างบนนะเพิ่มความสไปซี่นิดนึงนะคะโอ้ยแค่นี้ก็น้ำลายไหลแล้วว่ะโอ้ยเฮ้ยอันนี้เหมือนเมนูของหมักเองเลยอะทำเองเปล่าให้ตัวเองได้ไหมไม่ได้อุ้ยเหมือนเดิมทุกคนใจเย็นไม่มีหยดมีน้ำสลัดหยดไม่เช็ดสักหน่อยแล้วแต่นี่ทำอย่างถูกต้องนะยังไงครับเพราะมันสำคัญที่ presentation ถ้าเกิดว่าเราใช้แค่2ชั้นเนี่ยไอชั้นที่ไม่ใช้เอาไว้ล่างสุดหลาย EP เราเห็นเอาไว้ด้านบนอันนี้ถ้าเมนูลักษณะนี้ผมเชื่อว่าคนทำน่าจะไม่ใช่พี่เวียงละพี่คิดว่าเมนูนี้น่าจะเป็นเติร์ดทำไม่ก็ไอ้ใหม่พี่เปิดมาพี่ก็ผมทำตลอดเลยพี่คิดว่าหนูทำมาขนาดนี้ได้หรอโอเคเท่าที่ดูก็เป็นเนื้อเป็ดใช่ไหมเนี่ยใช่ครับเนื้อเป็ดครับผมแล้วก็ได้ดีเลยนะมันไส้เป็ดหรอพี่เป็ดตอนที่แล้วพี่เป็นทำเป็ดโอ้ดีทำอาหารนะชื่อเมนูหน่อยชื่อเมนูชื่อว่านางในวังหลวงนางในวังตั้งชื่อแบบนี้มีความเป็นพี่ใหม่สูงมากนะครับไม่กระทอมใช่ไม่กระทอมคิดได้แค่นี้แหละภาษาใหญ่ขนาดนี้แต่ว่าตะเกียบตอนเปิดปิ่นโตมากินนะคั่วญี่ปุ่นจากคิวพีนี่หอมมาเลยครับขึ้นมาเลยอันนี้เขาแบ่งน้ำจิ้มมาให้ด้วยป่ะครับนี่ไงเป็นไงบ้างนี่ไงมีน้ำจิ้มด้วยมีน้ำจิ้มเผื่อไม่พอนะมาดำที่อยู่ในข้าวนั่นสาหร่ายหรือว่าอะไรนะฮะปลาไหลครับผมของทำกินคำเล็กๆก็ได้เมื่อไหร่มึงจะวิจารณ์เนี่ยเหมือนแข่งกินอะไรบางอย่างเลยอ่ะเหมือนแข่งกินอ่ะมึงวิจารณ์ก่อนอร่อยครับเฮ้ยแค่นี้เรามีสิทธิ์กินของคนอื่นด้วยหรอใช่ๆเรามีสิทธิ์ก็เขาทำมา6ลูกไงเฮ้ยข้าวนี้อร่อยมากเลยนะชิมดิแล้วขอคุณลองข้าวเปล่าๆก็อร่อยแล้วทำครับพี่ขอบคุณครับก็ขอบคุณที่ได้ให้กินดีคืออร่อยเลยอ่ะอร่อยอ่ะไม่เห็นจะพูดเนี่ยวิจารณ์นี่ของเคี้ยวงาอ่ะอันนี้เป็นการลมควันเป็ดลมควันผมว่าเหมือนผ่านกรรมวิธีหน้ามันตุ๋ยพูดต่อทำไมถึงรู้สึกว่าเป็นเป็ดลมควันฮะซึ่งเป็ดมันจะมีความเค็มๆใช่ไหมครับแล้วตัวซอสน้ำสลัดงาคั่วญี่ปุ่นอ่ะมันมีความหอมหวานเค็มกำลังพอดีเลยหอมหวานเค็มใช่ครับหวานได้จากอะไรครับหวานได้จากน้ำสลัดงาคั่วญี่ปุ่นของคิวพีใช่ครับเค็มล่ะเค็มก็น้ำสลัดงาคั่วญี่ปุ่นของคิวพีหอมล่ะหอมก็น้ำสลัดงาคั่วญี่ปุ่นนั่นแปลว่าน้ำสลัดงาคั่วญี่ปุ่นนี่คือหอมหวานเค็มกลมกล่อมลงตัวพอดีเลยครบเลยครับผมคือไม่ต้องทำอะไรเพิ่มถึงเวลาแล้วครับอันนี้ผมว่าให้คะแนนเท่าไหร่อร่อยจริงป่ะอร่อยครับขายได้เลยเหรอข้าวมีความหนึบหนับรสชาติมันเหมาะกับสมัครมากเลยนะใช่ครับเป็นอาหารเด็กที่อร่อยอ่ะดีมากเลยอันนี้อร่อยมากครับเต็มสิบด้วยเราเต็มสิบให้เท่าไหร่เต็มสิบเนี่ยผมบอกเลยนะผมให้9อันนี้ผมคิดว่าเป็นของพี่ดอมครับ
ผมคิดว่าเป็นของเฮ้ยดูมันยิ้มดิยิ้มแบบเก็บอาการไม่อยู่อ่ะมาเมนูต่อมาครับสวัสดีครับทุกคนและตอนนี้นะครับผมอยู่ที่แยกอ่อนนุชครับเดี๋ยวจะเดินไปซื้อผักสดๆเพื่อนำมาทำอาหารให้พี่ชายสุดที่รักรับประทานนั่นเองครับพี่วันนี้ตื่นเช้ามากๆเลยนะครับเนี่ยโอ้โหนานๆทีผมบอกเลยรอชิมได้เลยครับพี่เติร์ดวันนี้นะครับผมจะทำข้าวขยำยำปลาทูน่าน้ำสลัดงาคั่วโดยที่วัตถุดิบหลักนะครับนี่เลยครับเป็นน้ำสลัดงาคั่วญี่ปุ่นตรา QP นะครับของดีแน่นอนผมลองชิมแล้วอร่อยมาก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 เฮ้ยเหลือโหงเงี้ยกูจะบ้าตายตื่นมาต้มแต่เช้าเลยพี่แม่เกศใส่ไข่ต้มใส่ไปเห็นอย่าถ่ายให้มันเห็นสิอร่อยมากขอเติมความนัวอีกนิดนึงด้วยน้ำสลัดงาซีอิ๊วญี่ปุ่นตราคิวพีครับนี่ก็จะเป็นหัวใจสำคัญกันครับเคยไปทำแบบนี้เลยหนึ่งเราจะใส่เป็นอันนี้สวัสดีครับห้ามเดินห้ามเดินห้ามห้ามแอบดูว่าใครทำอะไรก็ไม่ได้ถูกปะของดีพับกบอุ้ยอุ้ยฟอร์มเดียวกันเลยข้าวผัดมีหัวใจไอ้ใหม่ทำข้าวผัดรูปหัวใจไอ้ใหม่ทำอุ้ยอุ้ยเฮ้ยอันนี้ให้อารมณ์ข้าวเฮ้ยอันนี้มันมาทรงเดียวกันเลยเนี่ยมีข้าวมีสาหร่ายแล้วก็มีผักเฮ้ยผักเนี่ยมาจากอุ้ยเฮ้ยชาวนี้ทำเองเหรอไม่ไม่ได้ทำเองไม่แน่นะครับมีทำเองรายการเรานะมีเอาแหนมซื้อมาด้วยไอ้หมากไอ้หมากไอ้หมากเฮ้ยอันนี้ชื่อเมนูอะไรครับชื่อเมนูนะคะข้าวขยำยำทูน่าน้ำสลัดคั่วชั้นแรกผมมาให้แล้วชั้นสองต้องปรุงเองอ๋อขยำรูปหัวใจคือขยำเสร็จแล้วแล้วก็มาทำเป็นหัวใจนี่หัวใจนี่คือใหม่ชัวความตะมุตะมีของมันอะขยำไม่ใช่คือมันอลังการจนแบบว่านี่ชมตัวเองเหรอเฮ้ยดูดิไอ้สีข้าวดูดิไอ้สีข้าวกับเสื้อเหมือนกันเลยอ๋ออันนี้คือแบบทำเองอันนี้คือมาทำให้ดูแล้วนี่นะมีตัวอย่างให้แล้วอันนี้เป็นประสบการณ์เวลาทำจะได้แบบสนุกไปกับมันเหมือนดิบแบบ DIY DIY อ่ะเราใส่ไข่ไหมอันนี้ไม่มีไข่นะมันขยำไปแล้วพี่รวมไปแล้วรวมไปหมดแล้วใช่ครับทีนี้พี่ต้องกินแบบชิมข้าวก่อนลองชิมข้าวก่อนดีกว่านี่ทำเป็นรู้เยอะไม่ใช่ของมันแต่ไม่ใช่ของมันเป็นของใหม่ดูใหม่ลุ้นเนี่ยขนตาชนคิ้วแล้วเนี่ยขนตาชนคิ้วหนูกินแล้วยังแต่แป๊บนึงพี่ใหม่แป๊บนึงครับเดี๋ยวให้แขกผู้มีเกียรติได้พับกบกับอันนี้ก่อนครับเราลองในนางใช้โยเออโทษครับพี่เดี๋ยวติดคอโทษครับโทษครับโอเคเป็นไงจืดอ่ะเขาจะมินิมาให้ครับก็ได้แต่ว่าก็บอกใส่ลงไปแล้วไม่ใช่หรอใส่น้อยหรือเปล่าใส่น้อยไปหรือว่าอาจจะให้เราลองอันนี้เองเปล่าใส่เพิ่มอีกได้ดิใช่ไหมไม่บอกก็ใส่เพิ่มผมรู้สึกว่าใส่ซอสคิวพีน้อยไปแล้วก็เครื่องปรุงต่างๆน้อยไปหน่อยความเป็นยำน้อยไปหนึ่งใช่เพราะบอกว่าถ้าเป็นความเป็นยำน้อยไปพูดถูกเลยครับจริงครับถ้าผมกินจากอันนี้ที่เขาปรุงรสมาแล้วนะไม่ได้กินจากเอามาคลุกใหม่นะลองคลุกใหม่ไหมครับพี่จะได้มีแอคทิวิตี้คือเขาถึงทำมาให้แบบคลุกเองนะใช่ครับงั้นเราลองไม่พอใจแล้วก็ทำเองเอามันดูดิทอมโมโหแล้วเนี่ยเติร์ดทอมโมโหมึงแล้วอ่ะไม่พอเลยจะทำเองกดแล้วมึงบีบตรงนี้เลยเหรอแล้วก็คลุกแล้วขยี้เลยป่ะใช่ครับใช่คลุกแล้วก็ขยี้เลยใช่แล้วใช่ไงถูกแล้วพูดไม่เราใส่มะนาวไปขนาดนั้นแล้วมันจะไม่ปิดเอ้าก็วางมา3อันนะลูกก็เพิ่มข้าวเยอะๆสิลูกใส่แล้วพอแล้วพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวมันโก้เนี่ยเดี๋ยวเปียกมาลองอันนี้ลองอันนี้ลองอันนี้ใช่เชื่อผมลองอันนี้ขอดูแต่ละคนวิจารณ์หน่อยอยากได้ความเห็นเพิ่มเติมเอ้ยแต่มันป้อขออนุญาตนะครับดีขึ้นเยอะนี่ใ
แปลว่าจุดหนึ่งที่ทำให้อร่อยก็คือน้ำสลัด QP อันนี้อาจจะใส่น้อยไปใช่ไหมแต่ว่าพอใส่แบบอย่างที่สมัครใส่ปั๊บโอ้โหดีเลยอันนี้รสมากเต็มสุดผมให้10รสชาติยังแบบครึ่งๆกลางๆอยู่เพราะว่าเก๋ตรงมีอัน DIY อ่ะมันดูสนุกผมเมนูนี้นะครับผมให้6คะแนนและเมนูนี้เป็นของครับนั่นคือไปหมักครับให้6เองเหรอให้สมัครเพิ่มอีกนิดครั้งที่แล้วกูได้4เองไม่เป็นไรหรอกไปทางต่อมาดีกว่าได้ครับวันนี้ได้ทำเมนูให้กับใหม่นะครับซึ่งก็น่ากังวลเหมือนกันเพราะว่าใหม่เขาทำอาหารเก่งแล้วก็เดาว่าความจริงอ่ะเป็นคนน่าจะเป็นคนที่กินอาหารค่อนข้างรสจัดนะครับแต่ว่าเมนูที่ผมทำเนี่ยมันอาจจะไม่ได้รสจัดอะไรขนาดนั้นเมนูที่ผมทำนะครับคือเคบับไก่น้ำสลัดงาญี่ปุ่นสูตรจากอินเทอร์เน็ตนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะเอาไก่เนี่ยไปหมักกับนี่เลยครับน้ำสลัดงาคั่วญี่ปุ่นตรา QP นะครับเอาไปทำได้หลายเมนูนะครับเพราะว่าเขาเป็นได้มากกว่าน้ำสลัดเพิ่มความเผ็ดร้อนเข้าไปหน่อยแล้วกันก็จะหมักไปด้วยกับพริกแล้วก็กระเทียมนะครับเพราะเชื่อว่าใหม่เนี่ยน่าชอบกินเผ็ดแน่ๆใส่ลงไปก่อนนะครับเราใช้สิ่งนี้นี่แหละไปหมักกับไก่ครับ20นาทีทำยังไงครับจับกระดูกแล้วไงนะเข้ามาเลยเข้ามาเลยพี่มีลูกมือเสมออ๋อดึงกระดูกออกมาเหรอใช่เชี่ยโคตรโปรนะเราก็ใส่ลงไปใช่ไหมเข้าหมัก20นาทีอ่ะหมักไว้อย่างนี้นะครับ20นาทีเสร็จแล้วนะครับเราจะเอาไก่ที่หมักไว้20นาทีนะครับเข้าไปในหม้อทอดไร้น้ำมันมันต้องพลิกๆมันเหมือนกันนะเนี่ยในหม้อหาเนี่ยขั้นตอนต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะเตรียมแผ่นตอร์ติญาที่เอาไว้แรปทั้งไก่แล้วก็สลัดนะครับเอามาย่างในกระทะมันก็เป็นแป้งที่สุกแล้วเนาะอันเนี้ยเหมือนมาอุ่นเฉยๆเจี๊ยสวยงามเปิดดูหน่อยไหมเนี่ยด้านล่างมันจะไอ้เครื่องพวกนี้ด้านล่างมันจะแบบไม่ค่อยใช่ดูดิเอาละอันนี้ไม่ละโอกาสแล้วเจียวเนี่ยเอ้ยเรามาดูชิคเก้นกันนะครับที่อยู่ในเครื่องนี่หอมหอมเลยเราจะเอาทุกอย่างนะครับมาแรปรวมกันในแผ่นตอร์ติญาที่เราได้ย่างเอาไว้ซอสที่เราใช้อีกอย่างนึงก็เป็นของ QP เหมือนกันนะครับเป็นน้ำสลัดงาคั่วญี่ปุ่นรสเผ็ดเสร็จแล้วก็แรปมันนะครับซึ่งไม่รู้ว่าจะแรปได้ไหม แล้วยังไงอ่ะช่วยหน่อยไว้ข้างๆแล้วพี่เติ้ลอ๋อมาด้านเดียวใช่ป่ะใช่แล้วพี่เติ้ลว้าวและนี่คือเคบับไก่หมักน้ำสลัดงาคั่วญี่ปุ่นครับ Enjoy ครับเฮ้ยผมไม่ลืมเปิดอันนี้ชั้นแรกอ๋อเหมือนกันเฮ้ยไอ้เติร์ดชัวนี่ไอ้เติร์ดใหม่อีกแล้วเป็นว้าไอ้เติร์ดจะมาเรื่อยๆอันนี้คือเคบับชัวมาชัวมาไม่เข้ากับหน้าป่ะนี่เคบับวะอันนี้สิ่งนี้คือเคบับชัวมาอันนี้เรียกว่าชัวมาเคบับคืออะไรครับเคบับอ่ะคือจะเป็นเนื้อที่เสียบเนื้อย่างเสียบอันนี้เรียกว่าชัวมาแต่คนไทยเรียกผิดกันเลยตลอดแล้วชัวมากับเคบับต่างกันยังไงนะอันนี้คือชัวมาคือจะมีห่อด้วยแป้งทอร์เจียแบบเนี้ยเป็นแรปอ่ะเป็นแรปแรปเป็นแรปแรปไก่ฮะพี่รู้ได้ไงว่าไก่นี่ไงไก่รู้ได้ยังไงรู้ได้ยังไงรู้ยังไงเป็นไก่วะกูเห็นแค่แครอทแย่เลยเปิดตอนนี้แย่เลยคือมองแต่ตาไม่รู้เลยนะว่าเป็นอะไรมันตัวละเคปะมองรู้เลยว่าแรปคือแรปไก่กูมองรู้เลยเติร์ดทำทำไมถึงคิดว่าเติร์ดทำโชว์ฟอร์มอาหารอินเดียอีกแล้วเนี่ยจริงอาหารอินเดียตอนไหนภรรยาเป็นคนอินเดียไงหรอลองกินดูนี่ดูลองกินดูต้องดมก่อนเป็นไงเฮ้ยเป็นไงหอมมากครับพี่แล้วยังหอมอะไรอีกละครับอ้าวจะหอมอะไรล่ะครับถ้าไม่ใช่หอมน้ำสลัด QP เฮ้ยดูแล้วมีงากระชายอยู่ทั่วเคบับเลยเฮ้ยมันหอมอะไรนะครับพี่หอมน้ำสลัดงาคั่วญี่ปุ่น QP ไงครับนี่มันมาแบบนิวลุคเลยนะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวคีย์เมสเซจนิวลุคของเขาคือฉลากเ
โซดาอร่อยไม่มึงกินก่อนชิมก่อนแขกชิมก่อนพี่ใหม่ชิมก่อนเจ้าของกินก่อนเขียดผู้มีแก่ผมพี่จางตามตรงได้นะอ้อยนะแต่มีแต่แม้แต่หนูรู้สึกว่าแป้งมันกระด้างไปนิดนึงอ่ะต้องย่างให้นานขึ้นแต่ว่าข้างในมันแบบมันมีด้วยอะไรบ้างวะมันลงตัวนะอร่อยนะแต่ว่าถ้าเกิดเราราดซอสเนี่ยเพิ่มอ่ะพี่ใหม่ร้อนน้ำตลาดเขามีวางไว้จิ้มไงเนี่ยผมว่าอันเนี้ยคือวิธีกินที่ถูกต้องเหมือนกันนะคืออย่างปกติเวลาผมกินอะไรที่ต้องใช้น้ำสลัดคิวพีอ่ะผมราดเพิ่มด้วยถูกต้องมันถูกออกแบบมาเพื่อให้ราดเพิ่มด้วยน้ำสลัดคิวพีถูกคนทำที่มาแล้วอย่างดีทำรสชาติกลางๆไว้เหมือนกับย้ำเมื่อกี้ขอบอกก่อนเลยว่าหนูชอบอะไรอย่างในนี้ก็คือว่าชอบการเลือกผักที่มันมามิกกันข้างในอ่ะมันเหมือนมันถูกต้องอ่ะดีแต่เป็นคนไม่กินอาหารที่มันเป็นแบบมีแป้งห่อด้วยอะไรอย่างเงี้ยหรือพวกเบอร์เกอร์อะไรเงี้ยจะเป็นคนไม่กินแต่ว่าคนทำไม่รู้ใจใหม่แต่นี้คิดว่าของเติร์ดของผมเองอ่ะแย่โดนจับได้โดนจับได้แย่แล้วไม่ผมรู้เลยว่าเป็นของเติร์ดแต่นี่คิดว่าเป็นของกูทอมไม่ใช่ของทอมมีมั่นใจอ่ะหนูให้8อุ้ยเพราะว่าลดความเห็นส่วนตัวความแพงความเห็นส่วนตัวคะแนนความเห็นส่วนตัวคือไม่ได้ชอบกินอะไรแบบนี้แต่ว่าอร่อยคิดว่าเป็นของใครครับคิดว่าเป็นของเปิดจริงๆมันเฉยแล้วเนี่ยนั่นแหละหนูว่าเป็นของคุณทอมให้8คะแนนแล้วคิดว่าเป็นของคุณทอมนะครับโอเคเชิญครับแถวต่อไปพี่ทอมครับโอ้หลังจากทำเมนูแล้วก็ไม่อร่อยมาหลายเทปแล้ววันนี้แบบพยายามจะทำให้ดีที่สุดนะแต่ก็เป็นเมนูที่แบบม่วยครับปลาช่อนชุบแป้งทอดที่แบบเราจะพยายามม้วนให้มันแบบมีเครื่องอยู่ข้างในและอีกอันนึงก็เป็นเมนูมักกะโรนีซึ่งม่วนกันอ๋อลืมบอกเมนูนี้ทำให้ทอมกินทอมนี่เป็นคนกินอะไรง่ายๆนะไม่ได้แบบยากมากเดี๋ยวจะทำให้ลูกๆกินด้วยไปเลยเพราะว่ามีเขาตื่นแล้วระหว่างที่เราต้มมักกะโรนีนะไอเนี่ยพี่ตั้งใจให้มันจะแบบม้วนๆเนาะเป็นชิ้นกินเป็นคำๆคล้ายๆกินกับผักกาดกินเหมือนไส้กรอกอีสานนะเดี๋ยวต้องผสมอันนี้ก่อนใส่ป่นเดี๋ยวมันหลุดเรื่องจานนี้มากความเป็นน้ำสลัดความเป็นรสชาติมันน่าจะยังอยู่ในนี้นี่คิวพีอันนี้พี่จะทำเป็นตัวน้ำจิ้มกับอันนี้ใส่มาล่าลงไปหน่อยแล้วก็เดี๋ยวโรยถั่วด้วยถั่วนี่ป่นมาแล้วอันนี้เป็นมะม่วงหิมพานต์ขาลูกถือว่าทอดไม่กรอบก็ยังจะทำของทอดสุกนี่เป็นน้ำปลาจืดนี่มันก็ได้แล้วนะเรียบร้อยของทอมเปิดมาปั๊บโอ้ยโอ้ยอะไรผักเคียงผักกระเทียมผักพริกกระเทียมอ่ะเปิดต่อมาอันนี้คุกเองแน่ๆคุกเองแน่ๆเมนูซ้ำกันหรือเปล่านะครับเฮ้ยผัดมักกะโรนีมักกะโรนีจิ๋วเฮ้ยอะไรอ่ะปลาทอดหรอไม่ใช่ไก่ปลาหมึกคอสอ๋อปลาหรอไก่ปลาหมึกน่าจะต้องจิ้มกับน้ำสลัดสนใจอันไหนดีครับเอาสุดเออโอ้ยทำมาเองด้วยคือเอาน้ำสลัดไปปรุงใหม่ทำเองอันนี้ของพี่เวงชัวของพี่อ่ะไม่ง่ายขนาดนี้หรอกไม่ของพี่เวงสักอย่างเลยจนถึงของตัวเองไม่ได้ทำเลยปลาม้วนไม่ใช่ปลาหมึกด้วยพี่เวงชัวเดี๋ยวเราชิมรสกันถ้าชิมรสจะรู้ว่าเป็นของพี่เวงบ้างอ่ะอันนี้ผมยังไม่ได้ชิมนะผมชิมปลาไปแล้วผมรู้สึกว่าปลาเนี่ยหมักมาอย่างดีด้วยมันมีสมุนไพรหรืออะไรสักอย่างที่คลุกเคล้ากับปลามาอย่างเข้ากันเฮ้แต่รสชาติไม่ใช่พี่เวงนะในรสชาติเป็นไงผมว่าอันเนี้ยค่อนไปทางจืดและหวานนิดๆปกติพี่เวงทำอ่ะจะค่อนไปทางเค็มอันเนี้ยถ้าสมมติว่าไม่ได้วางอยู่ตรงนี้ผมจะคิดว่าผมทำแล้ว
ข้าวทอมค่อนไปทางจืดอาหารของทอมค่อนไปทางจืดไม่ไปทางเค็มของพี่เค็มค่อนไปทางโซเดียมเยอะไงผมเวลาผมทำผมกลัวโซเดียมเยอะเดี๋ยวเรากินปลาผมเยอะปลาหมึกไงวะพี่ใช่ปลาหมึกเหรอปลาเฉยๆเลยปลาม้วนอันนี้คืออร่อยมากเลยนะเราจิ้มแล้วเราขอลองเมื่อกี้จิ้มนิดเดียวใส่ถั่วเข้าไปด้วยยังไม่ได้จิ้มเลยอ่ะอร่อยอร่อยอร่อยนะอร่อยมากผมว่านะเอาเนี้ยออกไปเลยเฮ้ยมีถั่วจริงด้วยไม่รู้ว่ามีถั่วมันมีความหมักลาก็กินเข้าไปสิพี่หรือว่าต้องเอานี้คลุกไปเฮ้ยอันนี้อร่อยมากมากเลยอ่ะอันนี้ผสมกันเหรอน่าจะใช้น้ำสลัดงาคั่วญี่ปุ่นรสเผ็ดใส่ถั่วใส่ถั่วแล้วก็อาจจะปรุงรสเพิ่มเติมอร่อยมากอร่อยมากถูกเป็นมากกว่าน้ำสลัดจริงนะใช่ครับอันนี้ผมให้8คะแนนหายไปไหน2หายไปไหน2ติดตรงเนี้ยที่รสชาติยังเข้มข้นน้อยไปหน่อยคือถ้าอันนี้อร่อยเนี่ยอาจจะเป็น10ไปเลยนะเนี่ยใช่ครับเมนูเนี้ยให้8และเมนูนี้เป็นของของพี่ใหม่ครับไม่ใช่จะตบตัดคัดเข้าโถนี้ไม่ได้คัดทันทีอ่ะเคลียสวัสดีครับผมจับสลักได้พี่เหว่งนะครับผมแรกเป็นตัววันนี้ผมจะทำเป็นเมนูแรปไก่ทอดซึ่งจะใช้น้ำสลัดงาคั่วของ QP นะครับผมรับรองว่าเข้มข้นแล้วก็อร่อยแน่นอนอุ่นเตาไว้ใช้แป้งน่าจะใช้ประมาณ2อันนะครับยังไม่ค่อยครับไม่แล้วค่ะเปลี่ยนอันเหรอใช่มีต้องถูตลอดทำแบบนี้ไม่ได้มีต้องถูเก่งมากผมครับนี่ครับเสร็จแล้วครับแป้งขั้นตอนต่อไปผมจะทอดไก่อันนี้เป็นผักสลัดเรานะครับผมที่ล้างแล้วเราอยากได้ไก่ทอดอ่ะที่เป็นเกล็ดเพราะฉะนั้นเราจะคลุกแป้งแห้งกับแป้งเปียกแล้วตอนทอดเขาก็จะเป็นเกล็ดเลยมาพร้อมทอดครับทุกคนใช้ความเร็วแสงนิดนึงนะตอนใส่เพราะผมกลัวร้อนทำอาหารอย่ากลัวคุณแม่บอกไว้ทุกคนสุกแน่นอนนะครับรับประกันงานทอดน่ากินมากผมจะใช้น้ำสลัดงาคั่วญี่ปุ่นตาคิวพีนะครับสำหรับเป็นซอสราดบนไก่ทอดเฮ้ยหอมมากเลยอ่ะเพราะว่าคิวพีเป็นได้มากกว่าน้ำสลัดนะครับเราสามารถแบบเอาไปพริกแพงได้หมดอุ้ยเสียงกรอบมาเลยอ่ะเจอกันครับขั้นตอนนี้ผมจะทำแครอทนะครับเดี๋ยวจะใช้เป็นน้ำสลัดงาซิลญี่ปุ่น QP นะครับเหมือนอยู่ร้านอาหารญี่ปุ่นอันนี้คือไก่ที่ไปอบลมร้อนต่อแล้วนะครับผมคือตอนแรกจะทำแรปทำไปทำมาทุกคนผมได้โรตีหมดแล้วนะนี่ครับทุกคนเสร็จแล้วเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าอร่อยหรือไม่อร่อยและอันนี้ก็ต้องเป็นของพี่เหว่งเองป่ะเพราะยังไม่มีใครได้พี่เหว่งกินเฮ้ยนี่จะเป็นกูนะเฮ้ยอันนั้นฟ้าเนี่ยอันนั้นฟ้าพี่เหว่งเฮ้ยฟ้าอะไรเหมือนกับอันเมื่อกี้เลยแป้งสีขาวน่ากินพี่เหว่งลองชิมแป้งอันนี้ดูอร่อยมากแป้งสีขาวนี่อร่อยมากเขาตั้งใจพี่ดาวเสียงเลยผมดูไกลๆยังรู้ว่ากระดาษเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้ดูดีมากนะข้างในเนี่ยเป็นไก่ทอดใส่แครอทมาแล้วก็มีแป้งเลยนะแป้งเลยนะอันนี้ใช้แป้งโรตีสายใหม่ครับเขียวๆแป้งโรตีสายใหม่ใบเตยไปแวะโอ้ my god อันนี้แยกแค่โอ้ my god โอ้ว้าวอันนี้เป็นเนื้ออะไรครับข้างในดูน่าจะเป็นเนื้อแกะถ้าไม่แกะเป็นไงครับไม่แกะแดกไม่ได้เหี้ยขอเชิญเขียดผู้พี่แก่พับกบพบกับนะครับเอาละยืนมุกเรียงตับ1 2 3ได้ไหมมุกมาแบบบุฟเฟ่เลยนะรัวๆคนดูอยากให้หมักเป็นตัวของตัวเองเรียบร้อยนะครับเมนูนี้ชื่อว่าแรปลำไก่ทอดแรปลำไก่ทอดน่ากินมากนะอันนี้ดูน่ากินมากเดี๋ยวจะไปกินมันใหญ่มากมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆต้องบอกว่าเปิดมาอันแรกเนี่ยเป็นแบบชัวมาแบบจิ๋วหั่นพอเปิดมาชั้น2เจอใหญ่ขึ้นและอันที่3พองแล้วยิ่งเปิดยิ่งเปิดยิ่งใหญ่โอเคขออนุญาตนะครับไม่มันคิดได้แค่2คนมันใหญ่เรามาดูที่รูปลักษณ์อ่ะการห่อขนาดนี้คือการห่อแบบนี้ไม่ใช่หมักแน่เพราะหมักอ่ะห่อสไตล์แบบชินคันเซ็นไม่เป็นอันนี้ไม่ใช่หมักมันจะเป็นไปได้ก็คือทอมกับใหม่หั่นมั้ยหั่นของหอมมีดมาหั่นอีกหน่อยได้ป่ะครับอือหือเป็นแครอทเดียวกับเมื่อกี้ป่ะครับอันนี้ใส่น้ำสลัด QP มาเยอะมากชุ่มฉ่ำหอมอร่อยรสชาติดี
นี่แป้งเขียวๆนี่แป้งอะไรอ่ะก็แป้งโรตีแป้งโรตีใส่ใบเตยครับพี่ที่พี่ทอมว่าไอ้ดูไก่คายออกมาไหมอ่ะกระดูกอ๋อกระดูกอยู่นั้นกระดูกอ่อนกินได้นะไม่ฟันกินมากฟันที่หลุดออกมาเลยเหรอแล้วเป็นฟันน้ำนมนะยังมันร่วงไม่หมดเช่นหาฟันปลอมให้ทำทีกลัวอันนี้แม่งไม่น่ามีเหลือละยืนมากเลยนะฟันน้ำนมเพิ่งหลุดรสชาติดีนะแต่พี่ว่าแค่เอาจริงๆคือมันไม่กรอบความไก่ไม่กรอบตัวเนี่ยทอดมาตั้งใจให้มันแต่จะกรอบพอมันอบมันเลยไม่กรอบเราหั่นพี่ว่ารสชาติดีนะครับอันนี้ขอลองกินบ้างยังไม่ได้กินเลยหั่นแล้วดูแย่กว่าตอนเป็นเหมือนอะไรท้ายข้าวหอมใบบัวหั่นแล้วดูแย่กว่าอีกอ่ะพี่ต้นว่าไงสอนอร่อยนะก็อร่อยไอ้หมักว่าไงผมเป็นคนชอบกินแรปผมกินแรปเยอะมากของหลายๆเจ้าเฮ้ยรสชาติดีใหม่ทำได้ดีเติร์ดยอดเยี่ยมหมักใช้ได้นะมึงอ่ะขอบคุณมากครับพี่แม่ผมว่าเลือกตัดใช้เอาจ้าเดี๋ยวแบบทั้งต้องถูกทั้งคนนึงอ่ะโอเคพี่ให้9คะแนนอุ้ยโอ้เฮ้ยใครยกโต๊ะใครยกโต๊ะตัวแป้งมันเละนิดนึงครับก็เลยตัดแค่ตรงนั้นเองที่เหลือรสชาติดีมากมันเหมือนไม่สุกเลยอ่ะเออไม่ค่อยสุกหักเล็กหนึ่งแล้วกันเหลือ8ละสุกแล้วแต่ทิ้งไว้นานของทอมโอเคของทอมอร่อยให้8คะแนนคือพี่ว่าถ้าตัวไก่มันกรอบเพราะมันแบบใหม่แบบสดกว่านี้เนาะหมายถึงว่าอันนี้มันอาจจะโดนอบมาไงมันมีความชุ่มฉ่ำของน้ำเข้าไปมันเละเละกรอบตัวแป้งมันเละนิดนึงก็เลยตัดแค่ตรงนั้นเองที่เหลือรสชาติดีมากอ่ะจบแล้วครับเอาเริ่มจากตรงไหนเริ่มตรงไหนอ่ะผมของหมักนะครับให้9คะแนนครับผมให้9คะแนนแล้วก็ทายว่าเป็นของเป็นของพี่ธมเป็นคนทำให้ครับธมเป็นคนทำให้ครับผมและคนคนนั้นคือใครทำพูดออกมาเลยครับโอเคล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นไม่ใช่โอเคทีมงานทำต้องขอบคุณน้องๆทุกคนมากนะครับผมหนูทำเย้อร่อยมากก็ดูจากการตั้งชื่อใช่ดูจากการตั้งชื่อมีแค่สองคนนางในวังหลวงแล้วทำเป็นมงด้วยนะแล้วเป็ดทำไงอะเป็ดอะอ๋อเป็ดก็เอาเป็ดนี่ไงใส่หม้อเราก็อบเลยหม้อหลุมร้อนเสร็จแล้วใช่ไม่เดี๋ยวที่หนูทำไงอ๋อหนูก็เข้าไปในป่าเจอเป็ดหยิบมีดกระทุกมันเอาแม่กับลูกมันแยกออกจากกันหนูก็มันนั่งถอนกูไม่ได้คิดไปขนาดนั้นเอามาทำกรรมวิธีแบบไหนลมควันเก็บเป็ดลมควันตั้งแต่ตอนที่บ้านหนูไหว้จุดจีนปีที่แล้วเขาเรียกว่าการแบบ dry มันเป็น dry dry age มันเป็นเป็ด dry age รู้สึกไม่แต่ว่าใหม่เรื่องเมนูได้ดีนะสำหรับหมักอ่ะใช่ครับเมนูต่อมานะครับเป็นเมนูข้าวขยำทูน่าข้าวยำอะไรงี้ไหมข้าวขยำทูน่าแล้วผมทายว่าเป็นของหมักครับผมนะครับและเมนูนี้เป็นของแหมเยี่ยมกันเลยเดียวขอน้ำคนหนึ่งได้ไหมครับของผมเองทอมอ่ะนี่ต้องเป็นของทอมหรือเปล่าไม่อันนี้ของผมคืออย่างอันแรกที่ทำอ่ะที่ไม่ได้ใส่ไปเยอะเพราะว่าผมอ่ะเห็นหลายคนลองทำแล้วคือวิธีนึงที่จะแบบกินแล้วอร่อยมากก็คือใส่ไปอ่ะไม่ต้องเยอะมากแต่ว่าก่อนจะเข้าปากแต่ละคำอ่ะจะราดเพิ่มอีกก่อนมันจะเป็นแบบนี้ใช่โอ้ยถ้าอย่างเงี้ยต้องบอกทางน้องๆให้เขาแบบบอกวิธีกินด้วยใช่คุณต้องให้มาด้วยแต่ว่าผมก็มีแบบที่ DIY ไงอยากใส่แค่ไหนใส่เองไปเลยปรุงเองได้เพิ่มเองได้ตามใจชอบเมนูต่อมานะครับของพี่ใหม่ไก่หนังสลัดงาคั่วญี่ปุ่นเนี่ยชัวร์ของเติร์ด 100% เพราะว่าผมจะใช้คำว่าเคบับใช่ซึ่งไม่ใช่เคบับนะครับและคนนั้นคือเอาเยอะๆหน่อยจังนะนะของผมเองพี่บอกแล้วเรื่องทรงอินเดียแป้งที่ทำเองจริงเหรอแป้งก็ซื้อปะซื้อแล้วก็ไปย่างโอ้จะให้ทำแป้งเองเหรอเกินไปเปล่าคือควรอธิบายเหมือนให้หนูไปจับเป็ดเลยหรือไงเพราะว่าไอ้มักกะโรนีเนี่ยต้องทำแป้งเองนะใช่ใช่ใช่หลักการเองครับแป้งเนี้ยแล้วไปซื้อแป้งมาจากอิตาลีด้วยเฉลยเลยเฉลยเลยไม่ใช่เอาไปต้มนะเฉลยเอาไปต้มนะไม่จริงไม่จริงไม่จริงทำเอง
องนะถ้าพูดอย่างนั้นต่อแล้วพี่เต้ต่อก่อนจริงมันไม่ได้มีอะไรพิเศษเพราะว่าน้ำสลัด QP ก็รสชาติยอดเยี่ยมอยู่แล้วเอาไก่ไปหมักกับน้ำสลัดแล้วก็ผมเห็นแบบพี่ใหม่เขาชอบกินอะไรแบบแซ่บๆผมก็เติมพริกเข้าไปเติมพริกไม่แต่ว่าการเลือกผักที่อยู่ข้างในอ่ะมันดีมากลงตัวมันลงตัวผักลงตัวจริงไม่ต้องห่อมาแน่นกันบางดีแต่อันนี้ก็ไม่ได้รู้สึกมั่นใจอะไรนะเมนูนี้นี่ขนาดแบบไม่มั่นใจนะแล้วลองอันนี้สิโคตรจะมั่นใจปลาดีมากครับพี่เวงตอนแรกเนี่ยคิดว่าเป็นพี่ใหม่แต่ตอนนี้ใจเทมาให้พี่เวงครับผมและเมนูนี้เป็นของผมเป็นกาบอมอันเนี้ยมันกลัวข้างล่างมันว่างก็เลยผัดแล้วก็เลยไปเพราะจริงเมื่อคืนนี่ใช่ว่าอ๋อจริงๆอันนี้เป็นของแถมคือปลากับอันนั้นคือเมนเพราะไอ้ขี้ปลาที่นั่นยากเออผมว่าทำยากมากเลยผมอยากว่าพี่ทำยังไงให้มันบางอ่ะปล่อยว่างไปดีกว่าไม่ได้พี่เสียคะแนนพี่ได้10เลยนะอันนี้ผิดมากเลยเพราะปกติพี่เหวงเขาจะทำรสชาติถ้ามันต้องไปทางเค็มมากกว่าปู่ให้ลูกกินด้วยเมื่อเช้าอ่ะคือทำให้ลูกอยู่แล้วขอบคุณครับคุณพ่อขอบมันไม่ใช่ลูกทอมแต่น้ำจิ้มพี่ทำยังไงครับน้ำจิ้มอร่อยก็เป็นไอเนี้ยพี่ใช้น้ำสลัดงาคั่วญี่ปุ่นรสเผ็ดครับใส่ใครบอกมาล่าวะผมลิ้นดีมากอ๋อใส่น้ำพริกมาล่าลงไปพริกอะไรสักอย่างไม่รู้แล้วมันไม่ใช่ถั่วมันคือเม็ดมะม่วงหิมพานต์โอ้ยใช่อ่ะต่อนะขั้นอันนี้ก็คือของหมักพี่ให้คะแนนไป8คือให้9เลยแล้วพลอยใหม่ทักเหลือ8เลยครับไอ้มหาคุณทำเหมือนกูเลยอ่ะครับใช่ครับมันใหญ่ไปปะจะบอกนะเปิดเว็บเดียวกันน่ะไม่ใช่อันนี้ผักอะไรอ่ะอันนี้มันเป็นผักขมน่าจะเป็นผักขมใช่คือสปินิชตอร์ติญ่าใช่ครับอันนี้ถ้ามันแบบจีนานเกินไปอ่ะแป้งมันจะกรอบมันพับไม่ได้ใช่ของกูมีนึงแต่อย่างอันนี้ที่หมักใช้กระดาษ A4 นี่เป็นกระดาษรียูสไปเรียบร้อยรียูสมึกเนี่ยผมลบออกทุกตัวอักษรแล้วไม่เห็นแน่นอนขั้นตอนผมก็มีดีเทลเยอะแยะครับดีแค่แบบผมไปผัดกับน้ำสลัดซีอิ๊วโอ้แครอทนี่ผัดด้วยเหรออ๋อไม่น่าแครอทไม่อร่อยนะหยิบแครอทมากินเปล่าอร่อยแล้วผัดด้วยแล้วก็ไก่ผมก็เอาไปทอดแล้วก็ใช้เป็นตัวซอสน้ำสลัดงาโคญี่ปุ่นเอาเนี้ยลาดแล้วไปอบลมร้อนให้ซอสมันซึมแล้วมันแห้งแล้วไก่มันจะเดรนมันจะกรอบอีกอันนี้ทำขนาดนั้นเลยเหรอใช่ไม่รู้เลยมันดูน้อยใช่ไหมมันดูน้อยใช่ไหมพี่ใหม่แม่ยี่เหมือนเทปที่แล้วเลยเขาทำแบบนี้ทุก EP จริงปะเขาจะมีความคล้ายกับทอมเรื่องนึงคือทฤษฎีเขาแน่นใช่ครับแต่พอทำมาปุ๊บเฮ้ยแต่นี้ถือว่าดีรสชาติดีรสชาติดีใช่ได้มึงเก่งขึ้นแล้วนะวันนี้นะครับแต่ละเมนูอาหารของเราอะครีเอทขึ้นมาไม่จำเจเพราะมีคิวพีน้ำสลัดงาทั้ง3สูตรโฉมใหม่อร่อยเหมือนเดิมครับมาเป็นส่วนประกอบเติมเต็มความกลมกล่อมครับซึ่งคิวพีก็เป็นได้มากกว่าน้ำสลัดครับผมแถมมีให้เลือกหลากหลายขนาดนะครับตั้งแต่ซองยันไปถึงขวดใหญ่สามารถตามไปซื้อได้นะครับที่ห้างสรรพสินค้าและซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วไปครับผมได้ครับของดีๆน่าซื้อติดบ้านไว้ก็อยากจะฝากบอกทุกคนอะที่ดูคลิปนี้จบแล้วก็คือนับคำว่าน้ำสลัดคิวพีคุณทายซิว่าเราพูดทั้งหมดกี่ครั้งอุ้ยก็ต้องมาลองดูถ้าคุณทายถูกดีใจด้วยครับจะได้ขึ้นบิวบอร์ดขึ้นบิวบอร์ดเลยอ๋อได้ขึ้นบิวบอร์ดของเทพลีลาขึ้นบิวบอร์ดไปกับพี่ใหม่ครับที่ไทม์สแควร์โอเคสำหรับวันนี้พวกเราลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับเทพลีลา